Toyota Fortuner Legender ตัวนี้นะครับที่เราเอามาทดลองขับนี่คือตัวท็อปที่สุดของ Legender เลยก็ได้แล้วก็เป็นท็อปที่สุดของ Fortuner นะครับค่าตัวของเจ้าคันนี้อยู่ที่ 1,859,000 บาทครับคันเนี้ยที่เราได้มันเป็นตัวท็อปสุดและเป็นหลังคาดำด้วยการเติมเงิน 40,000 บาทจากตัว 2.4V ขับเคลื่อน4ล้อมาสู่ตัว Legender ซึ่งเป็นตัวถูกที่สุดนะครับแน่นอนว่าคุณได้ลุคสปอร์ตแบบนี้เอาจริงนะผมก็ยอมเพิ่มเงินเพื่อได้ลุคแบบนี้เหมือนกันเมื่อเพิ่มเงิน 40,000 บาทจากรุ่น 2.4V 4-wheel drive เวอร์ชันปกติคุณจะได้ด้านหน้าที่มีดีไซน์สปอร์ตตกแต่งด้วยสีดำกระจังหน้าทรงสปอร์ตที่มีขนาดเล็กกว่ารุ่นปกติเชื่อมกับไฟหน้าแบบ Full LED Dual Projector พร้อม Daylight ในโคมและไฟเลี้ยวที่แยกออกมาอยู่ใต้ไฟตัดหมอกแบบ Sequential กันชนหน้าที่รับกับกระจังหน้ามาในมาตรที่เรียบๆแต่ดุดันล้ออะลอยขนาด20นิ้วทูโทนสีเงินดำถ้าคุณจ่ายเงินเพิ่มอีก 20,000 บาทคุณจะได้หลังคาสีดำเงาซึ่งดูคันจริงแล้วสวยลงตัวจริงๆรอบคันมีการตกแต่งด้วยสีดำแม้กระทั่งกันชนหลังดีไซน์ใหม่พร้อมไฟท้ายที่ปรับรายละเอียดให้มีความหรูหราขึ้นและไฟเลี้ยวแบบ Sequential ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner รุ่นนี้อีกสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน Fortuner รุ่นนี้คือฝาท้ายแบบไฟฟ้าที่สามารถเปิดและปิดได้แบบ Kick Active Back Door ด้วยการยื่นเท้าไปที่ใต้กันชนเซ็นเซอร์จะดีเทคแล้วฝาท้ายก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่ปวดหัวที่สุดคือเซ็นเซอร์ที่คุณต้องยื่นและแช่เท้าไว้ประมาณ2วินาทีฝาท้ายถึงจะเปิดให้ครับวงการมายาเนาะภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วเครื่องยนต์ล่ะเป็นอย่างไรขุมพลังที่อยู่ใต้ฝากระโปรงคันนี้นะครับนี่คือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.8 ลิตรรหัส 1GD FTV มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทอร์โบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมไปถึงการใส่บาลานซ์ช้าเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนขนาดสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อให้เครื่องยนต์นั้นเดินเรียบมากขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนใช้หัวฉีดเป็นแบบ IRซึ่งแน่นอนว่านี่คือเทคโนโลยีแบบเดียวกันกับรถยนต์แบรนด์พรีเมียมจากสวีเดนนั่นเองซึ่งเราจะไม่บอกนะครับว่าเป็นตัวย่ออักษร Volvo รีดพละกำลังได้สูงถึง204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะและมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เรียกว่า Sigma 4ซึ่งนั่นก็คือขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์แน่นอนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้พละกำลังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเลข0ถึง100เราได้มีการทดลองมาแล้วนะครับ0ถึง100กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ 10.88 วินาที80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้8วินาทีเร็วกว่าตัวเดิม1วินาทีเต็มๆครับส่วนอัตราเส้นเปลืองของเจ้า Fortuner Legender นะครับวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่งกัน2คนเปิดแอร์กันด้วยเฉลี่ยออกมาอยู่ที่ 12.95 กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อเทียบกับ Fortuner ตัว 2.8 TRD Sportivo ที่เราได้มีโอกาสทดลองขับนะครับพบว่ามันประหยัดกว่านิดนึงแต่ในแง่ของความแรงถือว่าเร็วขึ้น1วินาทีซึ่งถือว่าแรงมากมันเป็นความรู้สึกที่มันต่างจากรีโวร็อกโคที่ผมได้มีโอกาสทดลองขับเมื่อสัก4เดือนที่แล้วได้นะครับณวันที่เราอัดคลิปนะต้องบอกแบบนี้ว่าเครื่องยนต์ 2.8 ลิตร GD Gen 2ที่จูนแรงม้าจูนพละกำลังเปลี่ยนเทอร์โบปรับไส้ในทุกอย่างเยอะมากใส่บาลานซ์ชาร์ปเข้าไปแรงม้ามาเลยเพิ่มขึ้นเป็น204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรสิ่งที่เราสัมผัสได้คืออัตราเร่งมีความกระฉับกระเฉงขึ้นชัดเจนแน่นอนว่าตัวเลข0ถึง100แล้วก็80 120เนี่ยเราก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะฮะแล้วเมื่อผมหยิบ2ตัวเลขนี้นะครับมาเทียบกับ Fortuner ตัวก่อนหน้านี้ที่เป็น GD Gen แรกก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีความเร็วที่ต่างกันมากขึ้นแม้ว่าตัวเดิมเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยจะดีนะแต่ว่าความแรงเนี่ยมันกลับสวนทางกันมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ช้าจนถึงอื่นคือมันอยู่กลางๆแต่คันนี้รู้สึกได้เลยว่ามันเร็วขึ้นในส่วนของการเร่งแซงเนี่ยอ่ะผมกระทืบคันเร่งไปปุ๊บมันจะมีจังหวะคิดอยู่นิดนึงแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือมันไหลแบบไหลแล้วโฟลว์มากๆซึ่งนี่คือคาแรคเตอร์ของ Toyota เลยก็ว่าได้เอาจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าเครื่องยนต์ 2.8 Gen 2ตัวนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีนะเมื่อมาเทียบกับ PPV ที่อยู่ในระดับเดียวกันอย่าง Ford Everest หรือแม้กระทั่ง Nissan Terra
นะครับแล้วก็ Mitsubishi Pajero Sport ผมขอยกประมาณนี้ก่อนนะ All New Wheel X ขอรอวันที่ผมได้มีโอกาสลองขับเต็มๆจริงๆในแง่ของความโฟลว์ความแรงเนี่ยโอเคถ้าเป็นช่วงออกตัวเนี่ยผมว่าผมยังให้เทอร่านะเทอร่าในแง่ของการออกตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถีบตัวได้ดีกว่าแต่คันนี้สูสีกับเทอร่าละส่วน Everest เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าออกตัวเนี่ยยังไงก็แพ้กับ Fortuner อยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยตัวถังที่มีน้ำหนักเยอะกว่าดังนั้นก็ต้องทำใจนิดนึงในช่วงออกตัวแต่เร่งแซงเนี่ยพอมันถึงรอบของมันเนี่ยคือโฟลว์ทันทีคือโฟลว์จริงๆแต่มันอาจจะไม่ได้โฟลว์เท่า 3.2 แต่กระนั้นต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อมาเอา2ตัวนี้มาเทียบๆกันนะผมว่ามันถือว่าสูสีกันนะโดยรวมถือว่าถ้าเป็นในแง่ของเครื่องยนต์ถือว่าสอบผ่านนะและผมเชื่อเลยว่าในบรรดาสาวกสายซิ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยชอบแน่นอนเกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์6สปีดนะครับก็แน่นอนว่าเกียร์ตัวนี้มีการปรับเพื่อให้แมชกับเครื่องยนต์ GD Gen 2ถามว่าเป็นอย่างไรก็ต้องตอบแบบนี้ว่าต่อเกียร์สมูทดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรากระทืบคันเร่งเต็มๆอ่ะมันจะมีจังหวะที่เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยไอเกียร์ตัวเนี้ยแอบลากให้รู้สึกเลยแบบว่าโอ้โหมันคือกำลังเครื่องมันมาขนาดนี้เนี่ยมันยอมลากไปอีกนะลากให้รู้สึกเลยว่าโหแรงคนที่ต้องการเค้นในเรื่องของพละกำลังหรืออะไรพวกเนี้ยแน่นอนว่าชอบแน่นอนส่วนโหมด S เนี่ยแน่นอนว่าผลักไปทางขวาปุ๊บคุณสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่แป้นเกียร์นะครับหรือ Paddle Shift บนแป้นพวงมาลัยได้ถามว่าการทำงานเป็นอย่างไรมันจะมีบางจังหวะที่ยังต้องคิดนะแต่ว่าเวลาเปลี่ยนเนี่ยไวอยู่นะแต่โดยรวมเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าเกียร์นะครับถือว่าทำงานได้ดีมันอาจจะไม่ได้ฉลาดล้ำเหมือนเกียร์10สปีดหรือ7สปีดนะแต่ถ้าเกิดในแง่ของการทำงานความนุ่มนวลและการต่อเกียร์ที่แนบเนียนเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรมันก็ถือว่าเกาะกลุ่มในลำดับต้นๆของรถ PPV ด้วยกันพวงมาลัยของ Toyota Fortuner ไม่ว่าจะรุ่นปกติหรือ Legender เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่มันเป็นไฮดรอลิกธรรมดาก็ยังเป็นไฮดรอลิกธรรมดาอยู่เหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าเพิ่มตัวระบบแปรผัน VFC เข้าไปซึ่งแน่นอนว่าน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยถ้าเกิดเราขับปกติแบบคลานในช่วงรถติดหรือแม้กระทั่งขับในซอยเนี่ยพวงมาลัยมันจะมีน้ำหนักเบานะครับโอเคแหละมันอาจจะมีจังหวะที่รู้สึกว่าหนักอยู่แต่ก็ไม่ได้หนักจนถึงขั้นคุณต้องใช้แรงแขนเยอะขนาดนั้นแต่พอมันเป็นในความเร็วสูงเนี่ยในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ผมขับอยู่ณขณะนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าความมั่นใจเนี่ยมันน้อยลงกว่าตัวเดิมคือดรอปลงกว่าตัวเดิมระยะฟรีเนี่ยคือตัวเดิมมันมีแต่ผมจำได้ว่ามันไม่ได้เยอะแต่พอมาเป็นตัวเนี้ยระยะฟรีเยอะส่วนหนึ่งที่ระยะฟรีเยอะโอเคเขาต้องการที่จะให้ความรู้สึกว่าเออมันมีความเบานะสุภาพสตรีสามารถขับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนว่าสายซิ่งอาจจะไม่ถูกใจแบบนี้ก็ได้นั่นเองเนี่ยคุณดูผมขับนี่ขับทางตรงอย่างเดียวนะและเนี่ยลองดูอะระยะฟรีคือเยอะไปนะเอาจริงแต่ถามว่าการบังคับเลี้ยวเป็นอย่างไรตัวเดิมทำได้ดีกว่าความแม่นยำเนี่ยถือว่าใกล้ๆกันโดยรวมของพวงมาลัยคันนี้เนี่ยถ้าจะให้แก้ผมว่าแก้ในเรื่องของน้ำหนักมากกว่าที่มันควรจะเซตให้มันพอดีกว่านี้ผมชอบฟีลลิ่งของ Fortuner ตัวเดิมนะจะว่ากันจริงๆนะเจนต่อไปอ่ะใส่พวงมาลัยไฟฟ้ามาเลยก็ได้คือไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าประดิษฐ์ประดอยอะไรให้มันพลิกแพลงตะแคง5 8 4อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คือใส่เป็นไฟฟ้าไปเลยจะดีแล้วจะจบดิสเบรกซีล้อคันนี้เนี่ยการทำงานถือว่าดีนะคือเวลาเหยียบแล้วมันจะรู้สึกว่าจึกให้ความนุ่มนวลอยู่แม้ว่าจะไม่ได้ซอฟนุ่มสบายเหมือนกับ Everest แต่ถือว่าตีคู่ได้เต็มๆเฮ้ยคือทำได้เท่าๆกับ Everest เลยนะเอาจริงๆมีแค่ในจังหวะถ้าแบบว่าการเหยียบเบรกฉุกเฉินอะไรเงี้ยในแง่ของความนุ่มนวลเนี่ย Everest อาจจะทำได้ดีกว่าซึ่งถือว่าโอ้ประทับใจมากแล้วผมลองเข้าโค้งดู3 2 1ปึ๊บมีเสียงยางหน่อยนะแล้วก็เอาจริงๆมันยังมีอาการโยนอยู่นะตามสไตล์รถสูงมันยังมีอาการโยนอยู่ตามสไตล์รถสูงแต่ถามว่าการเกาะถนนเป็นยังไง
มันให้ความมั่นใจนะคือมั่นใจแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นมั่นใจที่สุดในแง่ของการดูดถนนถามว่าทำได้ดีไหมมันทำได้ดีกว่าตัวเดิมส่วนในการเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ยจากที่เราลองเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมีอาการโยนการถ่ายเทน้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่านิ่งและจบนะซึ่งถามว่ามันถึงขั้นย้วยไหมไม่ได้รู้สึกย้วยนะแต่มันรู้สึกว่าไออาการโยนตัวมันทำให้เรารู้สึกว่าความมั่นใจในการเล่นโค้งอ่ะมันหายไปหน่อยนะครับมันไม่ได้ถึงขั้นหายวับไปเลยมันแค่รู้สึกว่าเราไม่กล้ายัดโค้งมากกว่านั้นถ้าสรุปนะครับสำหรับช่วงล่างของ Fortuner Legender ถามว่าเป็นอย่างไรคือให้ความมั่นใจแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับสายซิ่งนะคือถ้าเกิดคุณเป็นสายซิ่งเนี่ยคุณอยากได้ช่วงล่างที่ดูดถนนกว่านี้แน่นอนครับว่าช่วงล่าง Pro Fender เอ่ยหรือแม้กระทั่งโชคพอยต์กำเงินสักประมาณครึ่งแสนนะครับแน่นอนว่าคุณจะได้โชคชุดนั้นแล้วมันจะจบทันทีแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดใช้งานทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเพียงพอนะส่วนอาการดีดเด้งเนี่ยของเจ้าคันนี้ต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีไหมมันมีแต่มันน้อยลงกว่าตัวเดิมนะครับขับเสร็จแล้วดูภายในกันซะหน่อย Toyota Fortuner Legenderได้รับการตกแต่งแบบ2โทนสีคือสีดำขาวแต่ถ้าเป็นตัวถังสีแดงจะได้เป็นสีดำแดงมาพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่คอนโซลหน้าและแผงประตูมาตรวัดดีไซน์ใหม่ที่อ่านง่ายสวยงามขึ้นเครื่องเสียงที่ตัดระบบนำทางออกและใส่อินโฟเทนเมนต์อย่าง Apple CarPlay และ Android Auto อีกทั้งยังมีกล้องรอบคันที่สามารถแสดงผลแบบ3มิติได้อีกด้วยอีกทั้งชุดเครื่องเสียงเชื่อมเข้ากับลำโพงของ JBL 9ตัวที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสแต่ถ้าคุณเป็นนักฟังระดับหูทองอาจไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็ได้ส่วนการใช้งานล่ะนัตตี้บอกว่าอินเทอร์เฟซก็ใหญ่ดีแต่ก็ใช้งานแอบใช้งานยากอยู่นะสำหรับนัตตี้เนี่ยถ้าให้ prefer เนี่ยก็จะให้ตัวของ Everest มากกว่านะในการใช้งานจะใช้งานง่ายกว่านะตัวนี้ก็ให้ทาง Toyota ไปปรับปรุงมาอีกนิดนึงสำหรับที่นั่งเนี่ยสำหรับนันตี้เนี่ยสูง166ตัวผอมก็เรียกว่ายังไม่ค่อยโอบเท่าไหร่นะด้านข้างยังไม่ค่อยรับกับสรีระนันตี้เท่าไหร่นะเบาะทั้งคนขับและผู้โดยสารด้านซ้ายก็เป็นเบาะไฟฟ้าทั้ง2ที่นั่งนะแอร์เป็นแอร์แบบโซนเดี่ยวนะคะแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้นะแล้วก็ยังมีแอร์แถวหลังให้ด้วยนะแยกโซนกันเลยว่ามาดูเบาะแถว2และแถว3อ่ะนัตตี้เล่าในขนาดส่วนสูงของนัตตี้เนี่ยคือประมาณ166นะคะความสูง166อันนี้คือถ้านั่งปกติเลยนะคะส่วนสูงได้อยู่พื้นที่หัวเหลือเฟือแน่นอนแล้วก็ถ้าเราอยากนอนเบาะนี้สามารถนอนได้ขนาดนี้ค่ะถ้าแถว3ไม่มีใครนั่งเรานอนขนาดนี้ได้นะคะทาง Toyota เขาก็จัดไอ้ตัวนี้มาให้นะคะที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วนะคะสวยๆเลยแถมแถว2เนี่ยมีช่องชาร์จ USB ให้นะคะ2ช่องและช่องเสียบ AC 220โวลต์นะคะอีก1ช่องค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่แถว3กันนะคะว่าจะนั่งสบายหรือเปล่าวิธีการก็อดล็อกง่ายๆนะคะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปเลยนี่แล้วก็เก็บนะคะเรียกได้ว่าแคบแคบเลยค่ะนะอันนี้มีพลักพิงให้ในแถว3นะแล้วก็มีช่องวางของเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้แถว3ก็จะมีตัวคาดเบลให้ด้วยทุกที่นั่งแล้วก็แถวหลังเนี่ยมันสามารถปรับได้นะคะปรับบังตรงนะแล้วก็เอนสุดอยู่ประมาณนี้สำหรับนัตตี้เนี่ยความสูง166เนี่ยถ้านั่งอย่างนี้เลยนะหัวอยู่อย่างนี้ก็แทบไม่มีที่ให้เหลือแล้วถ้าผ่านลูกระนาดก็ชนแน่นอนนะคะภายในครบถ้วนส่วนความปลอดภัยคันนี้ Toyota Safety Sense ให้มา3ตัวได้แก่ระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วพร้อมแปรผันตามคันหน้าอัตโนมัติแต่น่าเสียดายที่ไม่รองรับจนถึงรถหยุดนิ่งและระบบดึงพวงมาลัยกลับอัตโนมัติที่แทนที่จะดึงพวงมาลัยกลับ
กับกลายเป็นว่าต้องไปจับเบรกซะอย่างนั้นซึ่งเอาจริงๆน่ากลัวนะเนี่ยเอาเป็นว่ารุ่นหน้าใช้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยดีกว่านะค่าตัวที่แพงที่สุดในกลุ่มรถ PPV 1,859,000 บาทบวกอีก 20,000 ได้หลังคาดำสิ่งที่จะได้คืออัตราเร่งที่แรงไหลทันตีนเกียร์ที่ต่อได้ดีเล่นบวกลบได้สนุกช่วงล่างที่ให้ความตึงกำลังดีความอเนกประสงค์ที่จัดให้แบบเพียงพอความปลอดภัยที่จัดมาให้ไม่ขี้เหร่ส่วนด้านออฟโรดต้องใช้คำว่าเป็นเจ้าป่าได้เลยลุยได้แบบสบายๆแต่คุณจะต้องรับกับพวงมาลัยที่เบาและมีระยะฟรีที่มากกว่ารุ่นเดิมนิดหน่อยช่วงล่างที่แม้การเล่นโค้งจะทำได้ดีขึ้นแต่กลับยังไม่มั่นใจที่สุดในกลุ่มเซ็นเซอร์ฝาท้ายที่เชื่องช้าปิดเมื่อไหร่ก็บอกผมนะและราคาที่พุ่งเหมือนแรงม้าคันนี้จริงๆถ้าคุณชอบข้อดีรับข้อเสียที่เรากล่าวและใจถึงเงินถึงแล้วล่ะก็สู้ขอได้เลยครับถ้าที่ประชุมครอบครัวท่านลงมติให้เสียงมากกว่าต้องยอมรับว่า Fortuner ตัวนี้ได้รับการปรับปรุงตามเสียงของลูกค้าจริงๆคือเขาใช้ VOC หรือ Voice of Consumer ซึ่งเขาใช้ตรงนี้ได้เป็นประโยชน์มากๆลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ปรับแก้จนในที่สุดครับมันเป็น Fortuner ที่ลงตัวมากขึ้นนะครับทั้งในแง่ของสมรรถนะและการขับขี่แต่ถ้าเกิดมันอาจจะยังไม่ถูกใจแล้วเราก็ต้องไปลองชั่งและพิจารณาตัวเลือกอื่นๆดูก็ได้ครับเพราะว่ารถตัวนี้มันอาจจะถูกใจสำหรับใครบางคนและมันอาจจะไม่ถูกใจสำหรับใครบางคนฉะนั้นคุณต้องไปลองขับด้วยตัวคุณเองครับและจะได้รู้ว่าจริตของคุณนั้นถูกใจรถที่เรารีวิวมากแค่ไหนครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Side Team คลิปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเรากันด้วยนะครับปีนี้10ปีแล้วจะมีอะไรที่สนุกและว้าวขนาดไหนติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรถคันต่อไป ไม่พลาดทุกเรื่องยานยนต์ติดตามได้ที่ Car Side Team ทั้ง Facebook Car Side Team กดไลค์กด See First เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในโลกยานยนต์ YouTube Car Side Channel กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ทุกสัปดาห์และเว็บไซต์ carside.an.th